แต่ว่าคือทั้งเรื่องข้าวของเอื้อนี่เป็นจังได๋เบิดคักเบิดแน่ดีนี่เอื้อจนบ่มีข้าวกินเดี๋ยวนี้เป็นจังได๋เดี๋ยวนี้ยังนี่เอื้อก็บ่มีข้าวกินบ่มีข้าวเลยเดี๋ยวนี้นะโอ้บ่มีข้าวนี่กินอยู่ใช่ๆกินหยังซะเอื้อไปหาอันนั้นลูกชายไปหาจับเขียดบ่ได้เขียดได้มีขนุนเอื้อไปหาพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพิ่นสุขสุคนเด้อเนาะมาพบมาพ้อกับบ่จิตคือเก่าพี่น้องเอ้ยก็คือมื้อนี้เนาะทางบ่จิตเองน่ะพาทุกคนมาอยู่ที่เขื่อนของไอวัดเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่าหลายมื้อหลายวันได้เลือนนี่แหละพี่น้องเอ้ยที่ว่าทางบ่จิตเนาะแล้วก็ทางทีมงานเนาะบ่ได้มาเยี่ยมยามเพิ่นแล้วก็สิไปทําไทยเบิ่งเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าทาง FC เนาะสิจําชื่อเพิ่นได้อยู่บ่เนาะพ่อพี่น้องไปซะเนาะจังได๋ก็เดี๋ยวทั้งบ่จิตเนาะพ่อพี่น้องสิไปหาทักทายสบายดีเนาะถามข่าวถามข่าวกับเพิ่นพี่น้องเอ้ยไปเลยเนาะพ่อพี่น้องโอเคเนาะพ่อพี่น้องป้าเนาะงุ่นมีพี่น้องเอ้ยมืดฟ้ามืดฝนกันเข้ามาเด้อเนาะอันนี้ทั้งบ่จิตเองถ่ายบรรยากาศรอบๆคือมื้อนี้พี่น้องมื้อวานนี่ก็ตกเนาะมื้อนี้ก็คือสิบ่รอดเบิ่งนี่ก็ได้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยตกงุ่นมีมาแล้วพี่น้องมานํากัน3คนมีทั้งบ่แสนบ่ต้านี่พี่น้องเอ้ยแล้วก็บ่จิตเนาะมื้อนี้ก็ได้มืดพระมืดฝนเข้ามาแล้วแล้วก็ใกล้สิฮอดยามให้ยามนาได้เด้อเนาะพ่อพี่น้องก็มีทั้ง FC เพิ่นโทรมาถามเนาะเป็นจังได๋บ่จิตเพิ่นว่าเนาะไทพุทธไทพุทธนาปลูกก้าปลูกบุ้งเบิดแล้วบ่เพิ่นว่าเนาะก็ยังอยู่เด้อเนาะพ่อพี่น้องยังๆๆแต่ก็จากที่เบิ่งภาพผลนี่ก็คือสิบ่ล้นดอกเนาะพ่อพี่น้องคือสิบ่ล้นจากที่บ่จิตเบิ่งนี่ก็ได้แต่ว่าอยู่บ่งนี้นะดินเนาะดินที่ว่าหน้าเพิ่นนี่มันเป็นดินชุ่มพี่น้องคําว่าไทฮุดนี่คือสิได้อยู่ได้เบิ่งนี่เนาะคืออยู่ทางหน้าบ่จิตน่ะยังแข็งๆอยู่เบิ่งนี่ก็ได้เนาะเอาไปเบิ่งก่อนเนาะว่าเป็นจังได๋เพราะว่าเฮือนดังนั้นก็มีทั้งผู้ใหญ่พี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่เพิ่นซอยเนาะผู้ใหญ่เพิ่นซอยก็ถือว่าแล้วก็เป็นครอบครัวที่ว่าได้รับการช่วยเหลือเนาะจากผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นเด้อเนาะพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็สิมาเยี่ยมยามถามไทยเบิ่งก่อนว่าเป็นจังได๋เนาะหลังจากที่ว่าทั้งผู้ใหญ่เพิ่นซอยแล้วเนาะทั้งครอบครัวเพิ่นเฮ็ดหยังแน่เนาะพ่อพี่น้องปัจจุบันนี้ก็ได้นะหาเงินหาคําแนวใดเนาะกะนี่แหละเนาะอยู่ไสอยู่บ่เนาะกะหน้าอยู่ได้เนาะพ่อพี่น้องหน้าอยู่ขนาดเนาะคําว่ายามยามนี้น่ะมันเป็นแบบคืองามในหูในตาไปแบบนึงเนาะยามใบไม้ล้นยามใบไม้แบบนี้เนาะมันก็บ่คักซําแบบนี้เด้พี่น้องยามนี้มันเป็นแบบว่าเขียวชอุ่มชุ่มชื่นเนาะต้นไม้ใบหญ้าก็ได้เบิ่งดูเด้เนาะอาจจะเป็นทางขึ้นชานนั้นเป็นของเพิ่นเด้อเนาะมีรู้จักเลยบ่พี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็ได้เราได้รู้จักเลยบ่เนาะนี่เด้รู้จักแล้วมอเตอร์ไซค์พี่น้องมอเตอร์ไซค์เก่าเนาะนี่เด้นี่เด้เนาะเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนอยู่ทางไหนทางไหนถุยบ่วงโถ3เนาะเนาะนี่เด้แต่เก่าก็มาเรื่อยเด้พี่น้องมาเรื่อยเนาะเพราะว่ามีทางผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าโอ้กระบาดเล็กน้อยเด้เพิ่นว่าเนาะซื้อเครื่องซื้อของมาให้เพิ่นนี่เด้กะดีเด้พี่น้องตะกี้น่ะอยู่บ่ได้เด้แถมเนาะไปทางไหนแหละไปทางใดไปทางไหนไปทางไหนอยู่ทางไหนเจ้าของเฮือนเพิ่นอยู่ไสเนาะ อยู่ไสล่ะเฮ็ดหยังอยู่เด้เนาะเบิ่งก่อนพี่น้องมาทางนี้บ่ไปทางนั้นบ่หรือว่ามาทางนี้ป๋างามคักเนาะพ่อแม่พี่น้องคิดฮอดบ้านได้ขึ้นมาเห็นแนวนี้เนาะพ่อพี่น้องเว้าผู้เดียวบ่จิเองก็ได้ป๋อเพิ่นสิปลูกสวนมันบ่หรือจังได๋นี่เนาะพ่อพี่น้องคําเป็นแนวนี้ก็โอ้มีเงินแล้วปีหน้านี่เนาะปลูกมันก็ได้เฮ็ดบ่ออกบ่เนาะไปทางไหนทางไหนเจ้าของเพิ่นอยู่อยู่บ่
สิเป็นหัวหน้าส่วนมันนะบ่บัดนี้คือกวงแท้เนาะไปทางใดกุ้ยเบิ่งเด้อเนาะไสใสใสใสเจ้าของเพิ่นอยู่บ่ป้าพี่น้องคำว่าอันนี้เป็นของเรานี่ปีหน้านี่เราได้เงินเด้พี่น้องเอ้ยคำเป็นนี่เนาะไอ้อาก็เว้ยเพิ่นอยู่บ่เพิ่นอยู่จีบ่เพิ่นอยู่จีบ่ฮะเพิ่นบ่อยู่บ่โดยเอาสบายดีสบายดีเพิ่นบ่อยู่ติเอ้ามามาจังซั่นนี่เอ้าหนึ่งว่าเพิ่นเป็นคนฟังละกล้วยนี่ที่ว่าเพิ่นน่ะเอาคิดว่าเพิ่นบ่ให้ยางมาโอ้เอ้าอันนี้เพิ่นบ่คุคู่เลยเนาะพอพี่น้องเรื่องมันเพิ่นเสียไปแบบนี้เลยนี่เนาะโอ้มันเป็นดินดงเด้เป็นดินดงเนาะมันหมวบเนาะดินทรายมันคุยไปแล้วแสดงว่าเห็นแต่อันนั้นเนาะพอพี่น้องเห็นแต่เพื่อนเฮามีเพิ่นก็ปลูกไปสิเฮาคือว่ามีงบจ้างเพิ่นก็สิเนาะอันนี้ของเพิ่นบ่เจ้าว่าคํามาเป็นของเพิ่นนี่ป้อปีหน้าได้เงินได้พี่น้องไว้ปีหน้านี่เนาะบ่เพิ่นเฮ็ดนํากันครับเฮ็ดนํากันบ่ว่าจังได๋แล้วจับกล้องให้บ่ยินนี่เด้ออันนี้ก็จะเอามันมือมุดอ๋อมันยังล่ะเออเอาเทียมบ่เออบ่จิก็อยากขุดเลยบ่จ๊ะเออบ่ได้สิขุดอยากขุดเลยว่าซั่นสิมาให้บ่จิเด้อน่ะโอ้ของดูมันยังเฮ็ดน่ะบ่คงบ่ตาบ่ได้กดบ่น่ะโอ้ยเนาะเบิ่งๆๆมาให้บ่จิตเพิ่นเป็นมือกล้องก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ๆใส่โอ้มันอันนี้พี่น้องบ่แรงนี่บ่อยากสิเว้าเลยมันอันนี้ขาส่งนี่ก่อนนี่บ่ต้องจนได้จนได้แม่นบ่บ่ตาไปทางใดเอาหั่นเอาได้มันนี่พ่อแม่พี่น้องเคยกินอยู่บ่เนาะแถมมีหูอึ่งอีกนี่บ่ลงไปเมื่อคืนนี่มีหูอึ่งอีกบ่หูอึ่งนี่นี่บ่บัดนั้นเพิ่นสิยากอันเฮ็ดคู่บ่ชักอ่อนมุมไปโอ้เอาเลยเลยแม่ฮะอันนี้แล้วโอ้อันนี้มันนี่มันจะเป็นแบบเป็นแบบเป็นเครือลงหรือว่าเป็นหัวบ่จ๊ะเป็นอันนี้แล้วหัวหัวแบบไรมันสิเป็นมันอ่อนบ่ตัวนี้คือว่าจังได๋มันอ่อนมันเป็นได้มันอ่อนมันอ่อนเป็นหัวเป็นติ่งบ่บ่เด้อเอาพี่น้องลองเบิ่งเนาะโมเมนต์กุ๊กกันนะนั่นบ่บ่มันแล้วว่ามันเกี่ยวมันอันนั้นบ่ก้อยบ่ก้อยจริงจังแล้วบ่ท่าก็บ่ยักคือหัวก้อยบ่จักเบิ่งก่อนนั่นก้อยอยู่บ่ตาเลยอ๋อเบิ่งเครือนี่คือเครือมันแต่คือมันเป็นอันนี้แหละเนาะนั่นบ่แม่นนี่ว่าแต่มันบ่ตาเอ้ยโอ้ยบ่จ๊ะมันบ่แม่นมันได้นี่ก็ตัวกันแล้วบาดนี่โอ้คิดว่ามันบ่แม่นมันได้นี่เนาะมันเป็นมันนั่นเงาเนาะเอ้ยบ่แม่นอันนี้มันแบบมันทับลงเจ้าเป็นจังได๋นี่ฮะมันอ่อนลีบ่นี่ได้เจ้าบ่ฮู้บ่มันอ่อนมันอ่อนมันได้หลายเห็นบ่เออเพิ่นเอาแล้วเห็นบ่นี่แปลว่ามันบ่ได้เป็นหัวเดียวเด้เออมันแล้วมันสิแตกออกเป็นติ่งมันก็มันซะเนาะเอ้าบ่เอาว่าอันน่ะอันนี้มาปลูกนี่เธอได้มาแล้วนี่อันหยังนี่อยู่นั่นนี่เพิ่นเจ้าขุดอันนี้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดอันน่ะโอ้ได้แล้วต้นนึงเบิ่งดูเบิ่งดูบ่ตาก็ได้มีดูบ่มีเนาะนี่เนาะมันโอ้ซั่นได้จักพ่อเครือนึงใหญ่ๆนี่โอ้ยคุณยังน่ะนั่งโอ้ขอมาขอบ่มาเฮ็ดเหี่ยวเด้เอาอย่านั่งเลยติโอ้โดยๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็อ๋อน้อคิดว่าเจ้าของหน้าเพิ่นอยู่พี่ได้นี่เนาะก็คืออ้ายเพิ่นคือว่าเนาะเพิ่นก็ไป
ไปไทยอันสวนว่ะฉันบ่จีเด้อบ่ไปไทยสวนเนาะกล้องแม่นรักลุงดิดพุ่นบ่ดอกแม่นแม่นเห็นแต่หัวเห็นแต่คอไปซะเนาะไปพูดเป็นหยังบ่เออไปนั่นเดี๋ยวช้าเพิ่นเถียงบ่ได้เพราะว่านี่มันบ่แม่นอาชวนอ้ายเพิ่นนี่แม่นโอ้ตรงนั้นนี่น้องเอ้ยเนาะนั่นแหละเนาะก็สิไปหาเพิ่นได้ซะเนาะพอพี่น้องไปไปคำว่าบ่มีผู้ใดอยู่เฮือนเพิ่นก็คือกันเด้น้องพ่อพี่น้องคือสิได้มื้อหั่นแหละเนาะโอ้เนาะว่าโดนลุ้นเทื่อพี่น้องได้โดนลุ้นเทื่อมาเยี่ยมมายามเพิ่นหั่นน่ะก็นึงมาก็เฮาก็บ่ได้มาลุ้นเติบแล้วเนาะก็อยากมาถ่ายบรรยากาศให้กับนะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่แหละแต่ว่าบรรยากาศมื้อนี้มันก็แบบผู้ดีผู้งามเลยพี่น้องเอ้ยมันเป็นแบบว่าบ่ได้เลดเนาะเบิ่งๆๆพ่อพี่น้องผมกินนี่ว่าสิมื้อได้ๆพี่น้องเอ้ยเนาะพอย่างออกมาบัดเห็นพี่น้องเอ้ยเนาะมาแล้วทั้งนั้นมีหยังเด้หาบหยังมาเด้หาบหยังหาบหยังคนกับบุงกับตามาแล้วบัดนี้เนาะโอ้แม่เพิ่นก็มาพอดีโอ้ยเนาะมาไว้มาไว้มาไว้ไว้คิดฮอดนี่เนาะทางให้ออดเพิ่นไปไทยสวนเนาะเมียมาก่อนมาก่อนพี่น้องเอ้ยย่านบ่เอ้าสบายดีสบายดีโอ้ยสบายดีป้าโตไปหาของป้าเบ้ยเอาของป้าต้องได้บ่บ่เงี้ยมาบ่เงี้ยหวานอยู่บ่ทางเบาอันนั้นแหละหวานบ่หวานโอ้บ่เห็นเพิ่นเคยเอาเมื่อแล้วบ่นี่ตาเนาะมันก่อนๆๆเฮ้ยหวานบ่หวานก็หวานคือหมักงามๆแท้เนาะนี่หมักม่วงน้ำแดงของหยังจะเอ่ยนี่ม่วงน้อยเลยบ่จังได๋บัดพุดแม่นขนุนบ่ยะพุดแม่นขนุนบ่หวานแล้วเนาะโอ้รสจักแล้วแหละรสจักเด้นี่จักพอเลยเปิดมาเลยให้เพิ่นกินน้ำกินไหนก่อนเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันเลยพี่น้องเลยบ่ให้บ่บ่ให้ดิบ่บ่แสนเอาเย็นเมื่อนตอนนั้นบ่โดยรักเอามาเงี้ยวดอนใดเออมักแสงต้องอยู่คือบ่ได้กินน้ำจักว่าเนาะขออนุญาตให้เด้อกินคือหมางามแท้หวานแล้วเพิ่นย่านบ่น่ะหวานคักย่านบ่แซ่บเกลือแซ่บนี่เฮาทุบบ่ได้นี่น่ะบ่บ่สิสีสันนั้นจืดอยู่หวานเนาะหวานอยู่ปกตินี่มันสิแดงกว่านี้เนาะเอ้ยเอาก็ไปเอาเลยเต็มต้นเว้ยยังเอ้ยให้มันสุกขึ้นก่อนนี่ลองนี่ลองบ่คือกันมั้ยค่ะคนละต้นคนละต้นบ่คนละต้นโทษเอ้ยขอบใจขอบใจโอ้ตกแล้วเต็มๆๆบ่ต้องเก็บเอ๊ะสิเป็นหยังเออดูบ่จ๊ะจับนี่ไปอยู่เฮ็ดไปเฮ็ดเวียกเพิ่นไปเฮ็ดเวียกบ่นี่เด้พี่น้องเนาะนี่เด้เนาะให้เพิ่นแปลงก่อนนี่กุ๊กที่2นี่เนาะเพิ่นยางใส่เพิ่นยางไปอยู่ให้เช่าเพิ่นก่อนเนาะไปอยู่ให้เช่าแล้วเอ้ยจบแล้วไปตลอดเลยบ่มีแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะเออหวานแท้กุ้งนี่บ่ตาสิมื้อนี้เพิ่นกินนี่พี่น้องเอ้ยจะลืมข้าวพี่น้องเนาะขนาดเลยหวานครับอลีจะเอ้ยเพิ่นได้มาแต่สิได้เพิ่นว่าพี่กายนี่ครับมื้อช่วงนี้บ่แสนมาเนาะพี่น้องเอ้ยช่วงนี้แหละเนาะเอ้ยมาสุกมื้อนี้สุกนี่แหละเนาะเต็มต้นเลยค่ะทุกคนมันอยู่ทางเมื่อพุ่นบ่ทางเมื่อพุ่นแล้วค่ะไปเอาหม้อเฮียนซั่นเด้ว่าตาโอ้บ่ได้บอกบ่เสร็จเนาะพ่อมาเพิ่นบ่ให้มันบ่เลยบ่ให้พยาก็กินแล้วบ้านพยาก็กินเนาะเพราะว่าตอนนั้นย่านบ่นางนี่ฮะย่านหยังช่างย่านคนแท้นี่เช็นสดๆอยู่กับย่านเคยเห็นอยู่ก็ได้เนาะนี่2กกบ่เลยต้นเดียวต้นเดียวต้นนั้นทางอันนั้นเด้ชันแงะว่ามันคือต่างกันแม่นี่ต้องชันแงะนะบ่แม่นน่ะก็ได้ชวนโอ้แซ่บเนาะแบบ
แซ่บก็กินฮะบ้านเอื้อยหันเบื่อกินแล้วคือใหญ่นั่นแหละบัดหมากเล่นกีบ่หมากคอแลนบ่นี่บ่มีบ่ทางนี้เอ้ยบ่มีเอออันนั้นเป็นว่าประเภทเขาปลูกอันนี้ประเภทธรรมชาติโอ้ตรงนี้นี่แปลว่ามันมีป่าได้แถวนี้เนาะว่าต้นไหนมันใหญ่เพิ่นก็เอาเม่นสิเนาะเอ้ยแบบเบิ่งประเภทแบบหมากลิ้นจี่เฮาต้องปลูกเอาเนาะแม่นชาวหมากคอแลนนี่ในดงในบ้านบ่จิตเพิ่นนี่ยังมีคนเคยเอามากินอยู่เด้หมากยังหมากคอแลนเอ้าหมากปลูกไร่เออหมากปลูกไร่แม่นเออหมากปลูกไร่บ้านเฮาเอาหมากปลูกไร่บ้านเอิ้นหมากหยังก็เอ้ยบ่ฮู้หมากเดียวกันบ่คอแลนบ่เอ้ยบ่ฮู้เป็นแบบใดนี่แบบสไตล์แบบนี้แหละเป็นตกแน่เลยเนาะพี่น้องเอ้ยมันใหญ่กว่านี่เนาะฝนตกก็พี่แล้วมันนั่งอยู่พื้นตารางพี่เป็นหยังเด้อโอ้ยเด้อเห็นว่าชาวนาคือแข่งแต่ผลลายก็บ่ได้ดิแข่งย่ำดำนาใครดอกนั่นก็ได้แจน่ะมันน้อยง่ายๆๆฝนตกมาคือใดถ้าสังเกตแม่ชุมน้องมาหาเจ้าสิได้ฝนตกคือเชื่อมาพรมผ้าพรมผลเนาะแม่นๆไปๆๆพี่น้องเอ้ยว่าโหก็ไม่ไผเนาะก็ไม่ไผกะก็บ่ใหญ่นึงเนาะพ่อพี่น้องไม่เลิกออกแล้วเนาะเอ้ยเนาะเออเล่บ่ลาไปโทบ่กูมีได้ทําบ้านเลยได้เออเออกูมีเนาะเออเนาะเห็นว่าโอ้ของไผนี่จ้ะพาสิได้พี่น้องเอ้ยเนาะสอดดิบ่สอดดิบ่สอดแล้วคําว่าบ่ต้องเฮ็ดเนาะเอ้ยเนาะจ้าสิเฮ็ดอันนั้นจะหน่อย 20,000 นี่เฮ็ดบดเอื้อยเต็มคอนอ้าวเฮ็ดบดอีกบ่ปลูกเฮ็ดบ่แบบจะปลูกไว้บ่บ่ปลูกว่าอ้ายมาแล้วก็บ่โอ้หมายว่าอันงาใหม่ที่มันออกบ่โอ้อันว่าไม้ที่เจ้าชั้นไว้นี่โดยเออมันเริ่มเดี๋ยวได้เนาะมันชุ่มเริ่มหอกเลยเออดีนะบ่จิตขึ้นบ่เออจะปัดออกเลยถ้าฝนตกนี่เว้ยตกแล้วแดดนั่นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่ใจบ่เงี้ยวพี่น้องเอ้ยหวานเนาะไม่จะกินเดี๋ยวมื้อนี้กินได้เนี่ยน่ะชุ่มเจ้ากินแล้วเบิดชุ่มเจ้านะกินแล้วต้องปลูกนําเด้อจะบ่เบิดอีก30ปีอนุนได้กินบัดเจ้าน่ะบ่ทันได้กินเจ้าล่ะนะไปก่อนบ่มันน่ะมื้อนี้น่ะเขาบ่นิยมปลูกแล้วเป็นไหนสิเขาเจ้าซื้อเอาต่อกิ่งมันแล้วแต่เฮาเนาะ3-4ปีได้กินแล้วเอ้อเอื้อยคือได้ยินว่าจังได๋เข้าเบิดซั่นบ่เข้าเบิดเอ้ยบ่มีเข้ากินเอามาลูกเอามาอันนี้ตั้งเอามานั่งลูกเขาบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังดอกบ่ว่าตอนนี้เนาะทั้งทีมงานก็บ่ได้เข้ามาโดนแล้วก็บ่ฮู้ว่าแบบใดสินะเออมามื้อหั่นไปหาตังค์มาให้บ่เอาบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่เอาเด้อเอามาอันเดียวหั่นมาให้อันหัวหน้าผมจ๊อกนี่เอามาให้เพิ่นลูกนี่มาซะเนาะอือได้เอามาซะเอาเข้าใจได้พอได้มานั่งพี่ฝนตกโอ้ยโอ้ยพี่น้องให้น้องเพิ่นก็เอาตรงเอาตังค์มาให้นั่งข้างในดีเนาะฝนตกเนาะบ่ได้มาแต่ว่าตะโลนพี่น้องเอ้ยเนาะมากะคือเก่าเลยเนาะบ่มาก็บ่ฮู้ว่าเป็นจังได๋นะแม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคือเก่าทางอ้ายเพิ่นก็เนาะหาน้ําอยู่สวนมันผู้นี่สวนมันเพิ่นปลูกมันเอื้อยบ่ได้ไปเฮ็ดรับจ้างก็หาปลูกมันตัวเองนี่แหละไว้จะได้หมู่ขวดหมู่แม่นบ่นั่นแหละมันเองบ่บัดนี้จะเฮ็ดหัวบัดนี้นะแล้วเอื้อยเฮ็ดหัวเดี๋ยวจะปลูกทั้งนี้อ๋อเดี๋ยวจะปลูกวันนี้คือแบบว่าได้ไถข้าวซับไปตามดินเพียงเลยซับเลยบ่มียังไถเลยมันก็หัวมันก็ใหญ่อยู่บ่ใหญ่เพราะว่ามันเริ่มม่วงอันเด้อดินมันบวมเนาะพี่น้องเอ้ยไปหากินแบบนี้แล้วเอ้ยบ่แบบว่าจะไถก็แบบว่าบ่มีรถไถบ่มีหยังคือว่าเฮาเฮาไถให้คักเลยเนาะเฮาไถก็แห้งสิให้สิวใหญ่อ่ะนายพี่น้องมันเพราะมันเป็นดินคือดงนี่เนาะเออแห้งเติบเลยคนนี่เนาะแห้งเริ่มแห้งมาบ่มีเนาะแถวนี้เนาะบ่มีอื่นเออบ้านทางบ้านเฮานี่โอ้พี่น้องเนาะพอได้12โตก็บ่คําเมื่อคืนนี่หลายบ่อือทางบ้านเอื้อยนี่ต้องมีแมงขนุนมีกิโลเออกิโลมันทันที่ใหญ่ใหญ่เลยเด้อค่ะเอื้อยขุดมาค่ะพอดีได้พอดีเอื้อยเอาให้เลยแมงขนุนเฮ้ยขนมอะไรก็ไว้กินมันตึงเออกูกินตลอดโอ้เนาะจะมาหานี่มีแต่กินตลอดบ่ซั่นก็ได้มีแต่อยากให้เนาะพี่น้องเฮ็ดปวกก็กินจนเมื่อยพั่วปวกเอ้ยก็จนกินเมื่อยยามเฮ็ดปวกกินได้นี่ปวกน้องมาเอาหาไว้ให้บ่ได้เนาะเอ้ยเนาะให้ปวกให้เนาะได้เฮ็ดปวกเพราะว่ามันมีแบบเอื้อยหาได้แบบว่าหาได้อืม
สีเอื้อยหาบ่ได้นั่นคือว่าบ่ได้แนวว่าหาได้ก็คือว่าได้เนาะเอ้ยเนาะนี่แหละเฮาถึงเฮาบ่มีอยู่แต่ว่าเฮามันทํามาหากินมันก็งานลดค่าใช้จ่ายปีกันไปเฮ็ดเบี้ยว่าซั่นน่ะเพิ่นให้เฮาไปได้จ้างวันละ50โอ้วันละ50คือเฮ็ดแต่อ้ายผู้เดียวบ่ได้ว่าครับลูกชายไทยลูกชายไทยบ่เป็นพอเก็บหญ้าเก็บหยังลูกชายเพิ่นก็ไปน้ําเดี๋ยวนี้เนาะมันคือตัวชักชายโลดนี่ของเจ้าเองบ่โดนั่นน่ะแต่หัวก็ใหญ่กันเนาะเป็นดินชายเนาะใหญ่พี่เพราะว่าเขาเอาเหวี่ยงไปขุดทางเหนือก็บ่ได้เฮ็ดคู่เฮ็ดหยังเด้เพิ่นซักไปโลดเด้ซักไปเพราะว่าทําที่คนเขามีหั่นแบบว่าเขาไทยไทยมันก็สิให้สิมากหัวบ่ได้เนาะให้สิหลายสินะเอื้อยก็เป็นไปแบบคือว่าคนเอื้อยบ่มีหั่นนะไปไปเฮ็ดไปตามไปเฮาบ่มีว่าซั่นๆเนาะเฮ็ดไปตามเฮาบ่มีก็ให้กูเฮาบ่เฮ็ดเลยเนาะซักใส่แม่นมันก็ตัวใดมันเป็นเฮาก็แต่ถ้าเป็นเฮาก็เอาแต่ถ้าบ่เป็นเฮาก็บ่เอาเพราะว่าถ้าว่าเฮาเฮ็ดถ้าว่าเฮ็ดไปตามมันรักมันอีกอ่ะมันก็ใส่งบหลายคือว่านั่นเนาะทั้งจ้างไทยมันนี่แหละมีบ่มีก็เฮ็ดช่ําที่เฮามีใครก็เฮาบ่เฮ็ดเนาะบ่มีหยังก็ขอเฮ็ดน้ําหมูน้ําด้วยน้องก็เจ้าป่าว่าเฮาก็มีดินมีดอนว่างเปล่าอยู่เนาะดินดอนก็ดินดอนเพิ่นนั่นแหละเฮาก็ขอเฮ็ดเพราะว่าเพิ่นปล่อยเฮ็ดคือฮู้กันแท้ๆเลยเนาะแบบคือดินนี่ก็บ่แม่นของเอ้ยเนาะบ่แม่นของมาแล้วพี่น้องเฮาเพิ่นอยู่นี่ก็เป็นดินของดินของย่าบ่คือของป้าของป้าเนาะโดยของป้าพี่น้องโดยเป็นอาศัยอยู่แต่ว่าคือทั้งเรื่องข้าวของเอื้อยนี่เป็นจังได๋เบิดคักเบิดแน่ดีนี่เอื้อยจนบ่มีข้าวกินเดี๋ยวนี้เป็นจังได๋เดี๋ยวนี้ยังนี่เอื้อยก็บ่มีข้าวกินบ่มีข้าวเลยเดี๋ยวนี้นะโอ้บ่มีข้าวนี่กินอยู่ใช่ๆกินหยังจ้ะเอื้อยไปหาอันนั้นลูกชายไปหาจับเขียดบ่ได้เขียดได้มีขนุนเอื้อยไปหาขออืมเอาเขียดไปเปลี่ยนโดยเดี๋ยววันนั้นขาดเรื่องข้าวพี่น้องเนาะเพราะว่าข้าวที่ว่าทั้งเอื้อยเพิ่นไปรับจ้างช่วงมื้อนึงนี่ก็มันก็เบิดมันก็ได้กินหลายเติบอยู่เด้อจนฮอดเดือนนี้ๆจนฮอดพี่เนาะเว้ยเนาะมันก็คือว่าได้เพิ่นเอาให้เนาะเว้ยเนาะจําเพิ่นเอาให้เฮานั่นแหละบ่แม่นให้บ่แม่นนาเฮาเองเฮาไปเฮ็ดจําเพิ่นเอาให้เฮานั่นแหละคือเพิ่นบ่เว้าแล้วเฮาก็ถ้ามีลูกหลายคนมีร่างบ่อันนั้นให้นาเพิ่นบ่ได้เฮ็ดนั่นเฮาไปเฮ็ดได้แต่เฮาก็บ่มีถ้าเฮามีรถยังสิว่าแบบไปเฮ็ดนาเพิ่นเนาะผู้เพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ทั้งอนาฝั่งไทยแล้วก็ปล่อยให้เฮาเฮ็ดหน้าเพิ่นแทนหน้าว่างเปล่าหลายอยู่แต่ว่าผู้เพิ่นเพิ่นชาวบ้านผู้เพิ่นมีเงินเฮ็ดหยังมันก็ง่ายผู้มีเงินบัดบ่มีรถเพิ่นก็จ้างคนอื่นผู้เฮ็ดให้นี่เฮาบัดย่างเนาะเงินสิชื่อพริกแปลกเพียงนัวกินก็ทั้งยากแล้วสินะบัดน้ําบ้านได้ใช่มีอยู่บ่คนขายข้าวใกล้ๆตู้บ้านก็บ่อนพุ่นแล้วรถจักรยังขี่ได้อยู่บ่ขี่ได้รถจักเพิ่นสิว่าไทยชวนยางหั่นแหละเพิ่นบอกว่าใช้บ่มีเลยดีกว่ายางเพิ่นบอกบ่แม่นรถจักรอันของเอ้ยเองบ่ตอนนี้บ่ยังจักดีเลยเขาน่ะบ่มีโอ้ซะเนาะพี่น้องเนาะก็บ่แรงให้อ้ายเพิ่นไปซื้อมาเด้อซะเนาะก็สิจังใดเฮาบ่จิตบ่แซนเพิ่นได้ให้เพิ่นเนาะเพราะจักโลจักหยังพออันเตอร์ไปอีกกันเฮาก็ว่าเพิ่นบ่ได้มันเท่าไปเนาะแม่นๆบ่ได้มาตลอดก็สิได้พี่น้อยเนาะเฮาก็เพราะว่าฮู้ว่าเป็นจังได๋นะเดี๋ยวแต่ตอนนี้ผ้าปนก็เริ่มตกแล้วก่อนนี่เนาะพี่น้องเนาะทุกเพื่อแห้งมาเนาะไปเพื่อมายันรถออกจากหั่นบ่ได้ก็เพราะผู้พี่น้องมื่นพี่แบลดเงินเพราะแห้งแล้วตกกําลังตกมื้อนี้บ่ได้ฝนหรือว่าตกมื้อนี้ฝนกําลังเริ่มตกมื้อนี้เนาะช่วงอันพายุแห้งน่ะเป็นยังไงทางบ้านดิบ่ได้มีบ่ได้มีบ่เอาโอ้ยแล้วก็สิบช่วยหยิบยืมเนาะน้ําจิตน้ําใจผู้เล็กก็น้อยเนาะ3คนนี่แหละพอได้ดึงเพิ่นจักเล็กจักน้อยเนาะเอ้า3คนเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นน้ําจิตน้ําใจของทางกระดาทีมงานเฮาเนาะเพราะว่าคือเว้าเนี่ยร่วมกันพี่น้องร่วมกันได้มาจากโลจากใดเนาะพอได้กินบะแรงแสนหายแล้วจากโลนี่แหละแสนหาได้บ้อนคู่นึงประมาณนั้นเพราะว่าขายโลนึง 12,000 12นี่เนาะแพงแม่นอยู่เอ้าสนอเอ้ย
อบหนึ่ง700,000บ่เฮงโหดกว่าทั้งกูทั้งบ้านพี่เนาะเจ็ดแสนเนาะโอเคเด้อเด้อเนาะโดยๆกิโลหนึ่ง12,000เนาะต้องพี่น้องเอ้ยแพงขนาดเลยเข่านี่เนาะชอบ700,000ได้ยินกับเพิ่นเว้าแล้วเฮาบ่ค่อยซื้อเดี๋ยวมีแต่ไปหาลูกเฮาไปหาเอื้อยอ้ายไปหาสอบเข่าอานา50โลต่อ700,000กีบเด้อเนาะพ่อพี่น้องอยู่ทางอานาบ้านเอื้อยเนาะก็ถือว่าแพงพอสมควรนี่ก็สิได้อยู่ดอกมง14โลหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะมง14 15โลนี่แหละ15พี่น้องเอ้ยคาบคาบบ่โลนี่กุ้มบ่โอ้ยล่ะไปได้ขึ้นติดเมฆกับแหลบแท้ยากมาจังไหนก็บ่ลืมเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยท่านน้องเพิ่นเนาะบ่ค่อยบ่ลืมเนาะลูกเอ้ยเพิ่นมาแต่ใดก็พี่น้องเอ้ยขึ้นเป็นคนย่านคนนะนี่แหละเนาะแบบบ่วงเวงได้3คนเนาะ3คนบ่โดย3คนเนาะจ้าจ้าไปจังก็คือสิได้ขอตัวกลับแล้วซั่นเนาะก็เอื้อยเพิ่นกับมาแต่หาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยก็มีโอกาสมีเวลาก็สิแวะเวียนเข้ามาใหม่เนาะพี่น้องหากว่าจังได๋มีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะคิดเห็นมุกเห็นใจหรือว่าเพิ่นช่วยมาก็จังสิเข้ามาหาอีกเด้อเอ้ยเด้อเนาะจ้าจ้าซื้อข้าวให้เฮาก็กลับมาเฮาพี่น้องเนาะสงสารอยู่เนาะเอื้อยเพิ่นก็ถือว่าดินล้นเนาะพากันไปหาเออรับจ้างรับบายหรือว่าไปหาทางนี้แลกเปลี่ยนข้าวน้ําเออเอ้ยเป็นมากเลยอยู่ไปไปได้ก็ได้แม่นๆตามที่เฮาหาได้ไวเนาะเอื้อยเนาะโดยอยู่ดีมีแห้งจะเอื้อยเนาะสู้ๆเด้อเนาะเจ้าๆสบายดีโดยๆสบายดีสบายดีจ้าพี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นแห้งย่านอยู่เนาะพี่ก้าวไปเนาะก็คือสีประมาณนี้เด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้น้องพ่อพี่น้องทางบ่จิเองก็ได้มาหาเพิ่นแล้วก็พากันมาเตรียมยามสามไทยนี่แหละน้องพ่อพี่น้องก็เอาเงินเนาะให้ทางเพิ่นเนาะพอได้ซื้อข้าวเนาะซื้อข้าวกินพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคือหลังจากที่ว่าผู้รักผู้ใหญ่เนาะเพิ่นช่วยมานี่ก็เฮ็ดเฮือนเฮ็ดซ่านให้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เรื่องเข่านี่คือปัญหาหลักๆเลยเนาะพี่น้องเอ้ยเอ้าจังได๋ก็คือทางครอบครัวของเพิ่นนี่ก็สู้อยู่พี่น้องเอ้ยสู้เฮ็ดเวียกเนาะแดกข้าวแดกน้ํานี่แหละพี่น้องเอ้ยเพื่อครอบครัวเนาะเอ้าจังได๋ก็เป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปให้แน่เนาะก็สําหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดทางมจิเองกราบขอโทษขออภัยนําได้หลายเนาะพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ทางมจิเองขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีเนาะพี่น้อง